สวัสดีครับพบกับสุขการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ล้มแผนล่าเบิลแฮม15มิถฟิลยนทางเลือกเสริมทัพของลิเวอร์พูลซัมเมอร์นี้นะครับนี่คือ15กองกลางที่เป็นทางเลือกใหม่ของ Liverpool, ลิเวอร์พูลหลังจากมีข่าวว่าล้มเลิกแผนเล่นละตัวเป้าหมายเบอร์หนึ่งอย่างจูดเบิลแฮมไปแล้ว 1. นึ่เมื่อเสกายเซโดกองกลางของเบริันครับมีฝีเท้าดีพอที่จะเล่นในศึกฟุตบอลแชมเลีก โดยม่เกี่้องกับชลซีและอัลซานอลในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการการันตีถึงความยอดเยี่ยมของเขาได้เป็นอย่างดีแม้ว่ากาเซโดนะครับเพิ่งจะตัดสินใจสมัครกับไรดันแต่เขาก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายทียมโดยสื่อในอังกฤษยืนยันว่าลิเวอร์พูลก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ต้องการไม่ฟิลทีมชาติเอกวาดอร์ไปเสริมทัพแม้ว่าค่าตัวของนักเตะจะถูกตั้งไว้ที่80ล้านปอนด์ก็ตาม 2. อเล็กซิสแมกอลิสตา อลิสติดแม็กอลิสเตอร์เป็นหนึ่งกองกลางเนื้อหอมคนหนึ่งของเบรเดนโดยเฉพาะหลังจากทำผลง,งานอย่างยอดเยี่ยมกับทัพทีมชาติอาร์เจนตินาในศึกกษัตริยโลกสองพโดยมีรายง,งานมาว่าพ่อของเขาเข้าไปชมเกมระหว่างลิเวอร์พูลก,กับรเรอัลมาดริดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่แอนฟิลด์เมื่อเดือนก่อนและมีการพูดคุยกับบอร์ดมือหนังของหงแดงแต่ยังไม่มีใครยืนยันได้นะครับว่าทั้งสองฝ่ายคุยอะไรกัน 3. เมนเซอนเมา เมซสามัรกำลังมีปัญหาเรื่องสัญญาชม่วม,ม่กับเชลซีและมีการสูงที่เขาจะย้ายทีมในช่วงสัปดาหนี้ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลต่อเป็นเกี่ยเชื่อมโยงกับมิดฟิลด์ทีมชั้นเกฤียดรายนี้อย่างไรก็ตามเขาไม่ใจเป้าหมายหลักของทั้งปีแสดงและสาลิกาดงทำให้หงด่างเป็นทีมที่มีโอกาสมากที่สุดหากเจกเก็ครับต้องการได้ตัวเขาจริงๆ 4. ลิวมิคาลเจ่ามยงกับมาตูสนนเนสมาตั้งแต่ก่อนที่กองกลางไรนี้จะย้ายมาอยู่กับวูแฮมตันและเป็นนักเตะที่เจกเกนครอปชื่นชมมากอย่างไรก็ตามยังไม่สายเกินไปต้หาหังแดงจะกลับมาเล่เล่ตัวนูนเนสอีกครั้งโดยคาวตัวราวๆ50ล้านปอนด์ก็ถือว่า,วาไม่มากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายอื่นๆในตลาดนักเตะ 5. ดิแคนไรท์ ไรเป็นหนึ่งนเตะทีมจังกฤษที่ได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปโดยเชื่อกันว่นาสมัยน,นี้ที่จะถึงมันถึงเวลาแล้วที่ดิคันไรค์จะย้ายออกจากเวนแฮมยูไนเต็ดหรือต้องการได้ตัวกองกลางเนื้อหอมรายนี้ไปร่วมเทียมแต่ปัญหาอยู่ที่แค่ตัวมหาศาลแตะหลักถึง100ล้านปอนด์รวมถึงคู่แข่งอย่างอร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วย 6. นิโคลบาเลล่า ด้วยวัยยุบหกปีกองกลางชาวอิตาลีกำลังอยู่ในช่วงที่ดีของอาชีพการแข่งขมีรายงานมาว่าค่าตัวของเขาอยู่ที่ราวๆหกสิบล้านปอนด์ซึ่งถือว่าไม่มากเกินไปสําหรับดีกีระดับนี้ปัญหาเดียวที่ต้องเจอก็คือหงแดงอัดไม่ได้ไปเล่นในสื่อฟู่บแชมเลคลุกกันหน้าซึ่งต้องดูว่าบาเลราจะยอมไม่เล่นในถ้วยยุโรปหรือแค่เล่นในถ้วยรายการยุโรป,ปลีกหรือยุโรปาคอนเฟอรเรนลีหรือไม่เจ็ดเปาลินยา บอลย่างคือหนึ่งในนักเตะกองกลางสคัญที่ช่วยให้ฟุลแลมมีผลงานที่จะเยี่ยมในฤดูน,นี้และมามองของลิเวอร์พูลก็จับตามองเขาตั้งแต่ตอนอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วยังไรก็ตามกองกลางชาวโปรตุเกสโดดเด่นในร่งของการเล่นเกมรับที่แข็งแกร่งอีกด้วยซึ่งทางเจกเก็นครอบอาจจะต้องการมิฟิล์ในตำแหน่งหมายเลขแมากกว่าในช่วงสัยนี้แปดเทิร์นสกูปไ คูเมเนอร์เป็นนักเตะที่แฟนบอลลิเวูลร,รู้จักเป็นอย่างดีเพราะเขามีข่าวเจ่้มโยงกับทีมมาโดยตลอดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาความแข่งกักของเขาก็ไม่เป็นที่สงสยัยเขาโดดเด่นด้เกมรับและเกมรุกซึ่งเป็นสไตล์ที่เยอรมันเจอเกมคลับชินชอบอีกด้วยแต่ปัญหาที่ค่าตัวของเขาก็ไม่น้อยเลยทีเดียวและนี่คือกําลังหลักกุศลของออตแลนตาเก้าอรนราบิออน รบับยอนถือเป็นหนึ่งนักเตะที่มีกียเชื่อนวนมกับการย้ายมาเล่นในศึกพรีเมีร์ลกอังกฤษมาอย่างยาวนานและเป็นหนึ่งนักเตะที่ทํางานได้ดีที่สุดของทีมชาติฝร,รั่ง 2. 2. เศสในศึกบอลโลก2022ก็มีพร้อมทั้งประสบการณ์และคุณภาพซึ่งจะเข้ากับสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลได้อย่างไม่มีปัญหาแต่อยู่ที่สมงสรจะทุ่มเงินค่าตัวและก่อนเหนื่อยกับดักเตะในวัย28ปีหรือไม่ 10. สวิญันอัมรับ,บ มิฟโอชามาร์โกคือหนึ่งในดาวเด่นของศึกบุกโลกส2022และเป็นเก่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลทันทีที่จบทัวร์นาเมนต์แมตช์อัมร์บัตก็เป็นหนึ่งในกองกลางหลักของฟิออเรนติน่าเหมือนกันนี้ซึ่งมีข่าวว่าหงดาวนี้มีการปุ๊บปะปุ๊บคุยกับตัวแทนของนักเตะแล้วตำหนิอยู่ที่พวกเขาไม่ใช่สโมสรเดียวที่สนใจโดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสเปอร์และอินเตอร์มิลานที่ต้องการได้ตัวดาวเตะรายนี้มาร่วมเทียม 11. มานูโคเน่โคเน่ทำงานได้อย่างโดดเด่นกับปูติเซ ในศึกบุนนสเชยเยอรมันไ,ไ,ได้รับการขาวใหม่ว่าจะกการเป็นแข้งคุศกันของทีมชาติฝรั่งเศสในอนาคตร,รายงานเยอรมันระบุว่าค่ตัวของเขาไม่ถึง30ล้านปอนด์ซึ่งไม่น่าใช่ปัญหาของหองแดงแต่ติดตรงที่นิโคลโซนเตตเป็นคู่แข่งสุคการในการแย่งตัว 12. ลูกัสซูสิตซูสิตเพิ่งอายุเพียงแค่20ปีแต่คุณภาพของเขาเกินอายุและเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดข,ของยุโรปเขาโดดเด่นในการเล่นเกมรุกเกมรับก็ไม่ใช่จุดอ่อน และความสัมพันธ์กับกลุ่มเรดบูลอาจทําให้ลิเวอร์พูลมีข้อได้เปรียบกับทีมอื่นที่ต้องการโดยตัวเขามาร่วมเทม 13. ไรอันสคาเฟนบิ์กดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์ตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลตั้งแต่ก่อนย้ายจากอาเจ็กอัมสเตอร์ดัมไปเริ่มทีมเบย์มอนิกด้วยสถานการณ์ที่มีน่งในตินเซใต้ทำให้เขามีข่าวว่าต้องการย้ายทีมในช่วงสมัยนี้และศักยภาพของเขาก็ยังเป็นที่ต้องการของหลายทีมในยุโรปซึ่งรวมถึงหงแดีงด้วย 14. กาบี สถานการ์าของกบีที่บาสุนันนั้นยุ่งยิ่งยุ่งเหยิงโดยทีมดังแห่งสเปนไม่สามารถลงทะเบียนดาวเตะในวัย18ปีให้เป็นผู้เล่นทีมชุดใหญ่ได้เนื่องจากปัญหาทางการเงินที่กำลังเผชิญหน้าอยู่เจ้าพนักงการตอนนี้ทำให้เขากลายเป็นนักเตะฝีเย็นหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งมีหลายทีมต้องการได้ตัวครับเป็นรุ่มเทียมรวมถึงลิลอีกด้วยโดยทางอาซูกาน่ายังคงมัน่นใจว่าจะสามารถจัดการปัญหานี้ได้15เคนเนรการลาก ก็นอกจกเกมีข่าวชื่อโยงวัชยยาออจิตินสตร,ฟร์ฟบิดมานานแล้วโดวที่เีเอวตันและริสซอรเปลก็ตกลงได้ตัวเข้าไปร่วมเทมในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ในวันย3ปีเจอปัญหาในการย่างจริงตําแหน่งตัวจริงกับเชลซีและอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการย้ําเล่นกับลิเวอร์ pool ที่ต้องการถ่ายเลือดใหม่ในแผงมิดฟิลนี่คือ15มิดฟิลนะครับที่เป็นทางเลือกของลิเวอร์ pool ในการเสริมทัพนะครับเมลิซาเรดี้พูดได้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ ในช่วงัมเมอรมปี2021ทีมงานการซื้อขายและทีมสรรหานักเตะของสโมสรลิบูนั้นบางคนตั้งคำถามกับสโมสรไปแล้วด้วยกันบว่าตอนนั้นทีมของเจกเก็ตกอบกำลังเปลี่ยนทิศทางจากยุคฟุตบอลที่เหมาะสมกลายเป็นยุคฟุตบอลที่ล้าหลังได้เลยพวกเขารู้สึกว่าการต่อเชนนัมใหม่แบบครอบคลุมไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสําหรับนักเตะกระดูกสันหลังที่มีการแข่งขันฟุตบอลขึ้นข้นหลายฤดูกาลจากที่่านมาส่งผลต่อร่างกายและจิตใจของพวกเขาเป็นอย่างมาก ิเวอร์พูลควรที่จะทาการปรับปรุงู้เล่นรายใหม่ที่จะเข้ามาเป็นตัวหลักในอนาคตของทีมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพวกเขาจําเป็นจะต้องได้รับการเสริมทัพในการสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมต่อไปอย่างใช้ที่สุดมันควรเกิดขึ้นตั้งแต่สมร์ปี2021แต่ด้วยความละเลยในจุดนี้มันคือจุดจบแบบที่พวกเราเห็นกันในลุคนี้รายงานจากเม s ซ่ารดี้จัสติสปอร์ตเน เห็นว่าจะเจนกับสิ่งที่เมลเซอร์ดรอยดีวิเคราะห์ในเรื่องนี้มันสอดคล้องกับตอนที่นิวจอนนักข่าวสายหง่มแดงจากกรูดคอมบอกว่าสายเหตุที่ไมคิลเอเวิร์ดผูดในการกีฬาเก่าเก่าออกจากตําแหน่งและ่าสุดก็เป็นจูเลียนวอร์ดพอออกคนปัจจุบันก็เป็นอดีตเมือขวาของเขากาลังจะออกจากตําแหน่งตามไปด้วยเหตุผลก็มาจากว่าพวกเขาไม่พอใจสโมสรลิบูขยายสัญญากับผู้เล่นบางคนที่พวกเขาเชื่อว่าหมดระยะในการใช้งานและสามารถเป็นตัวหลักคนขิมได้แล้ว นิกเกอร์สุลุคันลิเวอร,ร์พูลครับซึ่งเป็นราบยันของวันที่13เมษายน